ิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเลิฟสกินP80 Natural Essence เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นสกัดจากลำไยธรรมชาติ 100%กลิ่นไอทะเลลอยคลุ้งมาขนาดนี้ยังอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนซึ่งที่นี่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่กะปิที่เรื่องชื่อนะคะกิจกรรมสนุกๆบรรยากาศวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะแต่จะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนนะคะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่น่าสนใจตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลองตำบลคลองโคนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะสามารถเดินทางไปได้สะดวกปัจจุบันช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไปแล้วกว่า 2,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นต้นแสมต้นลำพูผู้สนใจนะคะสามารถนั่งเรือหางยาวชมพื้นที่ป่าชายเลนชมนกนานาชนิดรวมทั้งชมลิงแสมและสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวประมงได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะตอนนี้นะคะกิ่งก็อยู่กับพี่เชษนะคะประธานศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลนค่ะพี่เชษอยู่ที่นี่นานหรือยังก็เป็นเกิดที่นี่เลยก็คือเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์จริงๆแล้วคนที่ก่อตั้งเป็นคุณพ่อผู้ใหญ่ชงเป็นคนริเริ่มนะปลูกป่าชายเลนตั้งแต่12สิงหาคม2534ป่าชายเลนเป็นแหล่งถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตเลยนะโดยเฉพาะสัตว์น้ำนะสัตว์บกก็เช่นพวกลิงแสมนกอีก200กว่าชนิดนะตัวเงินตัวทองนาคอีเห็นเสือปลาเยอะแยะเลยซึ่งอาศัยอยู่ตามป่าชายเลนเราสามารถเข้าไปเก็บได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหอยแครงหอยจุ๊บแจงปลากระบอกปูทะเลมีอยู่ในป่าชายเลนทั้งนั้นเลยที่คลองโคนนี่จะเป็นพื้นที่พิเศษเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะฮะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำดอนไหหลอดอันดับที่199ของโลกเป็นลักษณะของแผ่นดินงอกไปในทะเลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้ำทะเลท่วมถึงมันเนี่ยมันก็มีสัตว์ต่างๆอย่างเช่นหอยแครงหอยตลับอะไรพวกเนี้ยก็คือเหมือนชาวบ้านก็คือได้เก็บแล้วก็ได้เป็นการสร้างอาชีพด้วยใช่ไหมก็เป็นอาชีพปกติของเขาอยู่แล้วอย่างเช่นเราเคยทำกะปิคลองโคนก็ขึ้นชื่อเลยนะของสมุทรสงครามหอยแครงนี่ก็มาเกิดเองโดยธรรมชาติหอยเป็นพุ่งนี่ก็มาเกาะเองก็ใช้ไม้ไผ่แบบเนี้ยรวบเนี่ยจะปักไว้ก็มันก็จะเป็นแผงต้นมาเกาะแต่มันต้นของหอยพุ่งหอยเป็นพุ่งก็แค่ลงทุนลงแรงแต่เราไม่ต้องไปเอาพันธุ์เข้ามาเลี้ยงคือถ้าก็มาเกิดเองตามธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรักษาสมดุลของธรรมชาติก็คือไม่ทำลายป่าชายเลนพยายามรักษาสภาพน้ำให้มันสะอาดนะไม่มีสิ่งปฏิกูลไม่ปล่อยน้ำเสียไม่ปล่อยสิ่งที่มันเน่าเสียลงไปในแม่น้ำลำคลองก็คือช่วยกันอนุรักษ์สุดท้ายก็คืออยากให้พี่เชษฝากให้ชวนมาเที่ยวที่นี่กันก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ของหลวงนะฮะแล้วเราก็ดูแลควบคุมโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่การดำเนินการปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกลุ่มชุมชนซึ่งอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นน้องๆ นักศึกษาหน่วยงานราชการบริษัทต่างๆเข้ามาช่วยกันทำในทั่วประเทศแล้วก็เราก็มีการต่อยอดในเรื่องของการทำท่องเที่ยวโดยชุมชนปัจจุบันเนี่ยถ้า
ถ้าเราสังเกตดีๆ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่มีฝรั่งต่างชาติเข้ามาเยอะมากเลยนะเพราะว่าพอธรรมชาติมันสวยเนี่ยสัตว์ต่างๆอยู่ในป่าชายเลนมันน่าสนใจถ้าใครสนใจอยากมาช่วยกันทำความดีและได้ที่ธรรมชาติแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนของคนนะครับมีเว็บไซต์อยู่นะครับ Facebook ก็ใช้ชื่อศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนของคนได้เลยติดต่อที่ผมก็ได้คุณเชียร์นะครับมาช่วยกันทำความดีร่วมกันมาเที่ยวด้วยคุณครับไฮไลท์ที่สวยงามของที่นี่อีกอย่างนึงนะคะก็คือการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนหรือการลงต้นกล้าร่วมปลูกป่านะคะโดยศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนจะจัดเตรียมเรือหางยาวกระดานเลนกล้าไม้และอุปกรณ์การปลูกไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าชายเลนค่ะแต่ทำกิจกรรมทั้งวันทำให้หน้าหมองออร่าไม่จับลืมปัญหานั้นไปได้เลยค่ะทาแคร์เบสซี่เลอสกินสเนลไวท์เทนนิ่งมอยเจอร์เฟสครีมครีมบำรุงผิวหน้าสารสกัดจากเมือกหอยทากช่วยลดเลือนความหมองคล้ำคืนผิวนุ่มชุ่มชื่นพร้อมปรับสภาพผิวหน้าให้เรียบเนียนลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยและรอยแผลเป็นจากสิวช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติทาแคร์เบสซี่เลอสกินสเนลไวท์เทนนิ่งมอยเจอร์เฟสครีมเป๊ะไม่มีโป๊ะ